อาล่ะครับเจาะลึกตัวไทย Inside Thailand ตามสัญญาไปกันที่ผู้ชายคนนั้นคนเดิมทักษิณชินวัตรผลจากการเลือกตั้งนายกอบจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันสะท้อนว่าทักษิณหมดเวลาหรือทักษิณยังคงอยู่ในสถานการณ์อยู่ในเกมแกล้งตายหมดแกล้งตายชกไม่เต็มหมัดไม่ทราบสิครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนดีไหมครับค่ะเลือกนายกอบจเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยส่งสมัครแค่25จังหวัดใช่ค่ะชนะแค่9จังหวัดชนะแค่9จังหวัดใน9จังหวัดก็ชนะในจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือเสีย5ใช่ค่ะอีสานอีก4น่าถอดรหัสนะใช่ค่ะส่ง25ได้9เมื่อวานโฆษกสาวสวยพรรคเพื่อไทยค่ะนั่งเคียงคู่เลขาธิการพรรคคนใหม่คุณประเสริฐแถลงหน้าตาเฉยๆหน้าตานิ่งๆส่ง25ได้9คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 40% พอใจแปลว่าเราประสบความสำเร็จพอใจท่านเลขาเขาพอใจส่ง25ได้9เท่ากับ 40% ถือว่าประสบกับความสำเร็จค่ะครับพี่เพื่อไทย พี่จะผลิตวัตกรรมอย่างไรพี่ก็ผลิตไปเลยครับเขาก็มีคำถามตั้งแต่ทั้งประเทศนะ70กว่าจังหวัดนะพี่ส่งแค่25เขาก็มีคำถามอยู่แล้ว อย่างที่2ส่งแค่25ก็แสดงว่าต้องเลือกส่งที่หวังผลใช่ไหมล่ะแต่ไอ้ส่งที่หวังผล25พี่ยังได้แค่9อ่ะไม่ถึงครึ่งอ่ะพี่กล้าพูดนะได้ตั้ง 40% พี่สำเร็จแน่ๆก็เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเลยพี่มองบวกมองบวกชีวิตจะได้ไม่เครียดไงเขามองบวกภาคเหนือได้มาตั้ง5แต่ภาคเหนือส่ง6นะที่หวังผล6ได้5ไงพลาดไป1อ่ะไอ้ที่5ได้นะ1ใน5นั้นก็จริงเขาควรได้6มาทั้งรากเลือดและอีก1ที่มันหลุดทางภาคเหนือโอ้โหนี่น่าหลุดนะมันเป็นจังหวัดของลูกสะใภ้หัวหน้าพรรคแพ้ได้ไงอันเนี้ยไม่ควรหลุดเลยนะชื่อนี้เนี่ยใช้ยินเฉินหลุดได้ไงเริ่มก่อนเริ่มจากภาคอีสานเพื่อไทยอาเพจที่1นะค่ะภาคอีสานเพื่อไทยค่ะส่งทั้งหมด1 2 3 4 5 5 2 10ภาคอีสานเที่ยวนี้เพื่อไทยส่งสมัครนายกอบจ10 10จังหวัดด้วยกันได้4 ได้4จังหวัดได้4ได้จังหวัดอุดรธานีอุบลยะโสธรและมุกดาหารอุดรธานีคุณวิเชียรเขาขำใช่ค่ะอุบลราชธานีคุณการกันตินันและยะโสธรคุณวิเชียรสมวงศ์มุกดาหารก็พันตำรวจโทด็อกเตอร์จิตค่ะศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ก็ได้แค่4จังหวัดใช่ค่ะนอกนั้นตกหมดชัยภูมิตกสารคามตกหนองคายตกบัวไปเลยหนองบัวตกกระสินตกนครพนมยังตกเลยอ่ะแปลว่าอะไรจะถอดรหัสกันอย่างไรจะถอดรหัสกันอย่างไรใครถอดนี่ก็ไม่ทราบต้องถามว่าใครถอดถ้าให้ท่านเลขาต่อถอดท่านเลขาก็จะถอดแบบนึงหมายถึงเลขาทัพพรรคเพื่อไทยนะโอเคคราวนี้พลิกไปอีกเพจหนึ่งค่ะโฟกัสไปที่ซ้ายมือค่ะไปที่ภาคกลางโอ้โหไม่เหลือภาคกลางส่ง123ส่ง9จังหวัดไม่ได้สักเก้าอี้ส่งสุพรรณไม่ได้ส่งระยองไม่ได้ไไดนครนายกก็พลาดปลาจีนก็พลาดนครปฐมก็ไม่ได้นครนายกนี่ไม่ได้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 ค่ะชื่อนี้นามสกุลเก่าแก่ไม่ได้ค่ะส่งปลาจีนก็ไม่ได้ค่ะนครปฐมสมุทรสงครามพลาดหมดรวมไปถึงสมุทรสาครและประจวบสิงห์บุรีไม่ได้ประธานโทษนะสิ่งที่น่าจับตาจังหวัดนครปฐมจังหวัดของเจเจี๊ยบค่ะถิ่นเก่าเสื้อแดงนะค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะบ้านใหญ่เขายังแข็งบ้านใหญ่สะสมทรัพย์เขายังแข็งถูกสมุทรสาครเลือกตั้งส.ส.ต้นปี2562คนของอนาคตใหม่ก็คือก้าวไกลปัจจุบันสามารถแหวกกาดบ้านใหญ่พรวดขึ้นมาได้เป็นส.ส.ท่ามกลางคำถามเยอะแยะเลยพอมาเจอรอบนี้นายกอบจ.คนของก้าวหน้าค่ะก็คืออนาคตใหม่เก่าคะแนนถูกทิ้งขาดกระจุยไม่มีรู้เลยหายไปเลยบ้านใหญ่ปลัดแต่บ้านใหญ่ลูกชายเฮียหมอกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งกลับมาแบบยิ่งใหญ่เพราะชนะขาดแบบไม่ต้องขาดลอยอ่ะพูดตรงๆชนะขาดทิ้งห่างไม่ต้องลุ้นและชนะขาดแม้กระทั่งคนของพรรคเพื่อไทยใช่คนของพรรคเพื่อไทยปลัดแต่ก็สิทธิ์เก่าเพื่อไทยสิทธิ์เก่าเพื่อไทยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่เพื่อไทยแต่คราวนี้ไปดูภาคเหนือค่ะ
ภาคเหนือส่ง6ได้5ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะจังหวัดที่ได้จังหวัดที่ได้เชียงใหม่ค่ะที่เขาสู้รบปรบมือมีจดหมายน้อยมีคลิปอะไรต่างๆนะคะส่วนลำพูนก็ชนะนะคะลำปางชนะแพร่ชนะน่านชนะพลาดไปเชียงรายนี่แหละเอาละครับเชียงใหม่ก็คือสวก้องใช่ค่ะคุณวิชัยเลิศพงศ์อดิศรลำพูนคุณอนุสรวงวันลำปางคุณตวงรัตน์โรสุนทรผมไม่แน่ใจว่าตวงรัตน์โรสุนทรที่ได้เพราะบารมีของตระกูลที่ฝังรากอยู่อย่างยาวนานหรือได้เพราะกระแสพรรคผมไม่แน่ใจไปกันที่จังหวัดแพร่คุณอนุวัฒน์วงวันจังหวัดน่านจังหวัดน่านคุณนพรัตน์ถาวงเชียงรายคุณวิสารตีพ่ายไปจริงๆน่าคิดนะคราวนี้ลงไปในรายละเอียดสักนิดหนึ่งไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเคารพใครที่ติดตามรายการเจาะลึกทั่วไปไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมFacebook Live YouTube Live รอบจอแตกวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว 10:30 น.จำได้ใช่ไหมครับหลายคนขอให้เราวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งนายกอบจและหลายคนก็โฟกัสไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราบอกว่าคุณทักษิณเปลืองตัวถึงขนาดนี้เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองไปอ้อนคนเชียงใหม่ไม่พอทำคลิปและสิ่งเป็นสิ่งตายทางการเมืองอัดคลิปอีกรอบอัดคลิปอีกรอบทิ้งทวนไปอ้อนคนเชียงใหม่ถ้าสวกองยังแพ้คุณประกอบภูมิคุณเบลเลอร์บรูนอุปกรณ์ใช่ค่ะก็แสดงว่าคุณทักษิณหมดเวลาแล้วไม่ใช่แกล้งตายแล้วถ้าเทถึงขนาดนี้ไม่ใช่แกล้งตายแต่เรียกว่าหมดเขาเรียกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาของคุณทักษิณแล้วแต่เราก็ยังบอกนะเราลึกๆผมก็เชื่อว่าสวกองมีโอกาสชนะแต่ก็มีประเด็นถ้าชนะไม่ขาดถ้าสวกังชนะไม่ขาดผมถือว่าทักษิณก็แพ้นะไปดูคะแนนกันนิดดูคะแนนเลยดีกว่าไปดูวัดกันให้ชัดๆไปเลยเชียงใหม่กันนิดนึงใช่ค่ะไปดูคะแนนเชียงใหม่กันนิดนึงเอาเพจขึ้นเลยนะฮะก็วัดกัน2เพจคะแนนขึ้นเลยนะฮะใช่ค่ะนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวโฟกัสนะครับสวกังคุณพิชัยเบอร์1นะเบอร์1กวาดไป 421,426 คะแนนค่ะคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์ก็ตามมาค่ะ 353,000 กับ10คะแนนคุณบุญเลิศนี่เบอร์2เบอร์2ใช่ค่ะได้ 350,000 350,000 กับ420,000ทิ้งกันคล้ายกับจะเยอะก็ยอมรับมันก็ทิ้งกันเซซะว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ 6-70,000 อ่ะ 70,000 ใช่ค่ะ 70,000 โดยประมาณอ่ะ 70,000 70,000 ก็แล้วกันกลม 70,000 60,000 กว่า 70,000 อ่ะ 70,000 คะแนนเอากันอย่างนี้1เชียงใหม่ค่ะ2ทักษิณออกโรงเองหลายรอบ3ทักษิณเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองค่ะ4ทักษิณเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทางการเมืองอัดคลิปตัวเองตบท้ายในนาทีสุดท้ายโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งของการหาเสียงแล้วทิ้งแค่ 6-70,000 มันสมศักดิ์ศรีทักษิณมั้ยมันน้อยไปเหรอนั่นในทางการเมืองผมวิเคราะห์ว่าชนะไม่ขาดยังไม่ขาดชนะไม่ขาดแปลว่าทักษิณแพ้แต่อาการแพ้ครั้งนี้จะถึงขั้นหมดเวลาแล้วหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วยังไงคะไม่ทราบใครจะบอกได้คะอยากจะรู้ต่อว่าหมดเวลาแล้วหรือยังมีโอกาสป๊ะกับคุณทักษิณถ้าแกยอมให้ป๊ะนะจะถามอ๋อเหรอคะคลายฟันยางหรือยังคุณทักษิณ คราวนี้ไปดูจังหวัดเชียงรายจังหวัดนี้ในนามเพื่อไทยไม่ได้และที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดก็คือคนที่ไม่ได้ก็คือน้องยิ้มค่ะน้องยิ้มคือใครน้องยิ้มลูกสะใภ้หัวหน้าพรรคค่ะลูกสะใภ้สมพงษ์อมรวิวัฒน์ใช่ค่ะในความเป็นเตชะธีรวัฒน์น้องยิ้มก็คือวิสาระดีเตชะธีรวัฒน์ใช่ค่ะในความเป็นเตชะธีรวัฒน์เป็นตระกูลการเมืองตระกูลเก่าแก่ประจำจังหวัดเชียงรายเก่าแก่ดั้งเดิมจริงๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะสำหรับชื่อน้องยิ้มนะคะถูกไหมใช่ค่ะไม่แค่นั้นปัจจุบันน้องยิ้มยังมีนามสกุลหัวหน้าพักอมรวิวัฒน์ด้วยเป็นลูกสะใภ้ของหัวหน้าพักลูกสะใภ้ของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ใช่ค่ะมันดูแลกันยังไงเนี่ยแพ้แล้วไปดูคะแนนที่แพ้นะไปดูคะแนนอาจจะดูไม่ห่างมากปรากฏว่าคนที่ชนะก็คือเพื่อไทยพวกเดียวกันเองนั่นแหละค่ะแต่ในเมื่อพักไม่เลือกก็ขอฉายเดียวใช่แล้วก็คือสจนกสจนกก็คือคุณอธิตาธรค่ะวันชัยธนวงศ์ค่ะชนะไปนี่ก็ตระกูลการเมืองเก่าแก่ประจำจังหวัดเชียงรายตีคู่มากับเตชะธีรวัฒน์ตีคู่มากับตยะไพรัตน์สจนกอธิตาธรนะครับชนะด้วยคะแนน
238,486 คะแนนนะคะในขณะที่น้องยิ้มวิสารตีนะคะอยู่ที่211,000กับอีก23คะแนนต่างกันเท่าไหร่ต่างกันก็ประมาณ20,000 27,000ค่ะต่างกันอยู่ที่27,000ถูกไหม27,000โอเคต่างกันอยู่27,000อัตราที่ต่างกันอยู่27,000อย่างที่เชียงใหม่420,000กับ350,000ทิ้งกันอยู่67,000ผมถือว่าไม่เยอะอันนี้27,000แต่23,000กับไอ้23,000กับ210,000มันทิ้งกันอยู่สัก27,000ผมถือว่าก็ทิ้งกันตามสมควรนะค่ะผมดูอัตราส่วนนะประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะแปลว่าอะไรสะท้อนอะไรคะนั่นสิสะท้อนอะไรเคารพกันเองแล้วสะท้อนอะไรคะสะท้อนอะไรคือประชาธิปัตย์ที่เคารพกันเองมันก็ระดับคนแถว2รบกันเองค่ะเอานะถึงแม้จะเป็นคนแถว1ในบางจังหวัดก็เป็นแถว1ที่ไม่ใช่คีย์เวิร์ดเสียทีเดียวรบกันเองเลือดออกยางตกก็หลังการเลือกตั้งก็ใส่ถุงใส่แผลยกมือไหว้ขอโทษกันไปแล้วมากอดกันได้เหมือนเดิมแล้วก็มากอดกันได้จูบปากกันได้กินเลือดกันไปแต่เที่ยวนี้คนที่แพ้เอากันง่ายๆลูกสะใภ้หัวหน้าพรรคแพ้ลูกสาวของลูกพรรคแล้วจะตอบไงลูกสะใภ้หัวหน้าพรรคแพ้ลูกสาวของลูกพรรคที่ไม่ส่งลงเออจะตอบไงสะท้อนอะไรนั่นสินั่นสิน่าสนใจน่าสนใจจริงๆนะเนี่ยน่าสนใจถ้ายิ่งมีอีกหนึ่งจังหวัดที่ผมจะอยากจะยกตัวอย่างนะแต่ถ้าไม่มีเพจก็ไม่ว่ากันก็เข้าใจกันอยู่คราวนี้ไปดูสมุทรปราการสมุทรปราการคือสมุทรปราการรู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นเมืองเสื้อแดงใช่เป็นเมืองเสื้อแดงระดับฮาร์ดคอร์ด้วยใช่แล้วสมุทรปราการนี่ถือว่าชัดเจนที่สุดอีกจังหวัดนึงเลือกตั้งส.ส.ในอดีตนั้นเพื่อไทยสมัยที่เป็นไทยรักไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กวาดมาทุกครั้งใช่ถูกไหมฮะในอดีตถูกไหมฮะเลือกตั้งครั้งล่าสุดต้นปี62ก็เริ่มจะกร่อนๆค่ะเริ่มจะกร่อนๆเพราะบ้านใหญ่สมุทรปราการบ้านใหญ่ปากน้ำก็คือตระกูลอัศวเหมเริ่มไปแท็กทีมกับศูนย์อำนาจใหม่ไปแตะมือกับสามปอไปแตะมือกับพลังประชารัฐพูดง่ายๆตรงๆเลยตัวก็ใหญ่ขึ้นและเป็นทีเพียงพร้ำของเพื่อไทยดังนั้นบ้านใหญ่ก็ตีกลับมาได้เยอะก็ถอยไปเยอะแต่คราวนี้ที่น่าสนใจพอถึงรอบของการเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งส.ส.ต้นปี62พรรคอนาคตใหม่ก็ส่งคนลงที่ปากน้ำนะค่ะโอ้คะแนนมาเป็นกอบเป็นกำนะคือเลือกตั้งเมื่อต้นปี62ถ้าคุณเอาคะแนนผู้สมัครเพื่อไทยที่ปากน้ำบวกกับคะแนนของอนาคตใหม่ถ้าบวกกันแล้วนะยังไงก็ชนะบ้านใหญ่ยังไงก็ชนะพลังประชารัฐแต่ที่แพ้ก็เพราะว่าเสียงมันแตกกันเองเสียงมันแตกเพราะแย่งกันไปส่วนหนึ่งก็ไหลไปที่เพื่อไทยส่วนหนึ่งก็ไปที่อนาคตใหม่มันแตกไงแต่พอมาครั้งนี้เลือกตั้งนายกอบจไปดูสักนิดสิครับลูกสะใภ้บ้านใหญ่นันทิดาเจตูนันทิดาแก้บัวสายได้เท่าไหร่ฮะ341,504 คะแนนถือว่าชนะขาดลอยมากๆนะอันดับ2อันดับ2นะคะคุณรัชชานนทองอารามค่ะ77,57 คะแนนอันดับ3ครับอันดับ3คุณทัชชัยเมธโต 74,531 คะแนนค่ะอันดับ4ครับคุณอำนวยรัศมิทัศน์ค่ะ 56,822 คะแนน 56,000 โอเค 56,574,77 โอเคสรุปนะทิ้งขาดเลยอันนี้ถือว่าขาดรวมกันแล้วก็ยังถือว่าที่วันนี้นะเอา3เบอร์นะเอาเพื่อไทยเอาก้าวหน้าบวกใครต่อใครบวกกันก็ไปแล้วเบอร์2 3 4บวกกันยังไม่เท่าเบอร์1เบอร์เดียวเลยใช่ยังไม่ถึง 200,000 นู่นก็ 340,000 อ่ะชนะขาดรอยจริงๆสำหรับเขตนี้นะชนะขาดรอยอันนี้ถือว่าขาดรอยขึ้นกับเพื่อไทยกับเพื่อไทยในสมุทรปราการและทำไมเรตติ้งของก้าวหน้าที่ปากน้ำมันลงแรงขนาดนี้อ่ะลงแรงขนาดนี้ค่ะแรงจริงแรงจริงไม่ต้องพูดถึงโคราชนะโคราชมีปรากฏการณ์แปลกๆคนของภูมิใจไทยชนะขาดก็จริงแต่เบื้องหลังอาการที่ชนะขาดนั้นเพื่อไทยเนี่ยไปหัวทางการเมืองกับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยที่นั่นด้วยนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าวิเคราะห์มากเลยน่าศึกษาเลยแหละเอาแค่อย่างนี้วันนี้เวลาคงไม่พอพรุ่งนี้
เดี๋ยวจะมาขยายต่อเราจะวิเคราะห์ก้าวหน้าบางคนก็บอกว่าแพ้แบบแลนสไลด์บางคนก็บอกว่าเที่ยวนี้ก้าวหน้าธนาธรน่ะดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะนั่นแน่แล้วแต่จะมีหลายแนววิเคราะห์นะอยู่ที่ใครวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ในจุดไหนมุมไหนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่าแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ